กับพี่ไม้เป็นผัวเมียกันแล้วยิ่งทำไมแกมันเล่นไปดูตาม้าตาเหลือแบบนี้ไอ้ไม้มันเป็นแค่ลูกคนงานกระจอกกระจอกทำไมแกไม่เก็บความสาวความสวยเอาไว้ให้ผู้ชายที่คู่ควรกับแกฮะอีละเฮ้ยมึงหยุดเลยนะก็แลกได้มึงนั่นแหละเชื่อแม่มันแดงหุบปากเลยนะป้าเพ็ญถ้าป้าเพ็ญไม่อยากโดนฉันตบอย่ามาเนี่ยนี่เลยมึงมานี่นี่มึงจำใส่สมองมึงเอาไว้เลยนะว่าอย่าไปเที่ยวเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครเขาฟังว่าไอ้หมายมันได้มึงเป็นเมียแล้วที่ผ่านมาก็ถึงจะว่าให้ทานหมามันแดงแล้วกูจะจับมันซักล้างย้อมสีฟอกขาวให้สะอาดเพื่อให้มึงได้เป็นเมียของคุณจินไอ้พ่อเจ้าเหรอพี่จินกับอิมลีเขารักกันขนาดนั้นอะไม่มีใครเขาไปบังคับพี่จินได้หรอกและที่สำคัญงามไม่ได้รักพี่จินผู้ชายที่งามรักคือพี่ไม้เออพี่ไม้มันตายไปแล้วไงถ้ามึงอะไรอาวรมันมากนักอะมึงก็ไปบวชชีให้มันสัก7วันสิเผื่อไอ้ไม้มันจะได้ขึ้นสวรรค์ไงงามไม่ใช่คนดีขนาดนั้นหรอกถ้าพี่ไม้ตายจริงงามจะไม่บวชชีแต่งามจะลากคอไอ้คนที่มันฆ่าพี่ไม้เนี่ยเข้าคุกตำรวจมาลากคอฉันเข้าคุกได้เลยนะแต่ก่อนที่ฉันจะเข้าคุกฉันจะฆ่าอีดวงแขแม่สุดที่รักของแกซะก่อนแกรักมันมากไม่ใช่หรออีดวงแขแม่สุดที่รักของแกฆ่าพ่อวันชัยของแกไปแล้วฉันฆ่าไอ้ไม้ผัวแกไปแล้วเหลือแต่อีดวงแขหน้าโง่เท่านั้นแหละซึ่งฉันจะฆ่ามันเมื่อไหร่ก็ได้ฉันไม่ได้ขู่แกแกไม่อยากให้อีดวงแขนแม่สตีลาของแกตายแล้วก็แกก็หุบปากไปซะยิงงานเฮ้ยชาติชั่วหัวจิตหัวใจมึงทำด้วยอะไรมึงถึงทำลายลูกมึงตลอดเวลาสารเลวมาเพนมึงเอาอะไรมึงเอาอะไรมึงจบกูเลยมือจับกูเลยไอ้ควายพี่เพ็ญควายแต่ก่อนที่ฉันจะเข้าคุกฉันจะฆ่าอีดวงแขแม่สักที่รักของแกซะก่อนฉันฆ่าพ่อวันชัยของแกไปแล้วฉันฆ่าไม้ผัวแกไปแล้วฉันแกไม่อยากให้ดวงแขนแม่สตีลาของแกตายแล้วก็แกก็หุบปากไปซะเป็นเวรกรรมอะไรของแกว่าเดือนงามทำไมแกจะต้องเกิดเป็นลูกของอีแรมด้วยเนี่ยถ้างามย้อนเวลาได้วินาทีแรกที่งามลืมตาดูโลกงามอยากจะกลั้นใจให้มันตายไปเลยมันคงจะดีกว่าการที่งามมีชีวิตอยู่แล้วต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายอะไรพวกเนี้ยลูกลูกจ๋าลูกลูกอย่าคิดอะไรแบบนั้นนะไม่ว่าลูกจะทุกข์จะเจ็บจะปวดขนาดไหนก็แล้วแต่ลูกต้องอย่าคิดฆ่าตัวตายลูกจะต้องมีชีวิตอยู่นะลูกช่วงชีวิตที่ผ่านมางามใช้ชีวิตมาโดยที่ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างที่รักงามจริงแต่พี่ไม้ถือผู้ชายคนเดียวที่ทำให้งามมั่นใจว่าเขารักงามพี่ไม้สัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้งามมีความสุขและงามก็รักพี่ไม้มากนางแอบฆ่าพ่อของงามฆ่าผู้ชายที่งามรักทำไมผู้หญิงที่ชื่อนางจันทร์ก็ถึงได้อำมหิตขนาดนี้คะป้าเพ็ญ
งามเกลียดเขาชาตินี้งามจะไม่มีวันให้อภัยผู้หญิงคนนี้เข้มแข็งนะลูกเข้มแข็งไว้บ้านที่ไม่เหลือใครเลยสักคนแล้วมันจะเป็นบ้านได้ยังไงไม่ว่าเราจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนแต่คนเราก็ไม่สามารถมีความสุขในบ้านร้างได้หรอกเห็นยายต้องตายนะยายฟื้นขึ้นมาเถอะนะคะกลับบ้านของเรานะคะยายClip.